รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวัฒนกรรมธรทิพย์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเข้าสู่รายการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ News Talk Show ที่เราจะมาโต้วาทีกันในทุกๆประเด็นที่เป็นข่าวร้อนข่าวฮอตนะครับเคล้าไปกับเสียงฮาเสียงหัวเราะทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19กับรายการวาทีขยี้ข่าวหัวข้อที่เราจะนำมาโต้วาทีในวันนี้เนี่ยนะครับมาจากประเด็นที่เป็นข่าวจริงทันเหตุการณ์แล้วก็ทำให้เราสามารถเห็นอนาคตได้อย่างชัดเจนนะครับแต่จะเป็นข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรนะครับเราไปพบกับสกู๊ปข่าวจากทาง Spring News กันก่อนเลยครับจากประเด็นข่าวที่เรานำมาขยี้นักเรียนแห่เรียนมวยไทยใช้ป้องกันตัวและออกกำลังกายมวยไทยศิลปะการต่อสู้ที่ชาวต่างชาติคลั่งไคล้นักมวยไทยต่างชาติร่วมบวงสรวงพิธีไหว้ครูนายขนมต้ม Spring New เอาใจคอมวยไทยปรับผังใหม่ถ่ายทอดสดศึกอัศวินดำจากประเด็นที่เป็นข่าวนี้ล้วนเกี่ยวกับเรื่องราวของมวยไทยศิลปะการต่อสู้เอกลักษณ์ของไทยที่กำลังได้รับความสนใจจึงทำให้เราต้องนำประเด็นข่าวเหล่านี้มาขยี้การสปริงนิวนะครับทำให้เราต้องมาคิดกันต่อว่าถึงแม้ว่ากระแสมวยไทยทุกวันนี้นะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนั้นต่างสนใจมาร่ำเรียนมวยไทยกันนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มบางทัศนะนะครับกล่าวว่าวงการกีฬามวยไทยนั้นกำลังเข้าสู่ช่วงซบเซาช่วงขาลงมันก็เลยเกิดยติที่เราจะมาโต้วาทีกันในวันนี้กับหัวข้อยติที่มีชื่อว่ามวยไทยสังเวียนนี้ไม่มีวันตายไม่ตายนะครับเราไปพบกับหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอยติกันก่อนนะครับคุณเอมสาธิดาปิ่นสินชัยหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอคุณเอมสาธิดาปิ่นสินชัยเจ้าของค่ายมวยสาวสวยผู้ที่จะมายืนยันว่ามวยไทยสังเวียนนี้ไม่มีวันตายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหน้องเอมเดี๋ยวฮะน้องเอมวันนี้แฟนคลับเอามาเยอะเกินไปหรือเปล่าครับวันนี้ปกติหนูจะร้องเพลงไงคะวันนี้มาโต้วาทีทั้งทีก็ต้องให้พวกพี่ๆเขามาช่วยค่ะเหรอฮะค่ะเดี๋ยวก่อนถามก่อนกับหัวข้อยติมวยไทยสังเวียนนี้ไม่มีวันตายทำไมเราถึงคิดว่ามวยไทยไม่มีวันตายไปจากสังคมไทยที่บ้านหนูทำมวยมาตั้งแต่หนูเกิดมาพร้อมมวยไทยเลยอ๋อที่บ้านเป็นค่ายมวยใช่ที่บ้านเป็นค่ายมวยแต่ตอนเด็กๆเราจะไม่อินเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงชอบมวยไทยครับแต่พอโตมาเรื่อยๆคุณพ่อก็สอนมาเรื่อยๆค่ะว่ามวยไทยมันอยู่คู่กับคนไทยมากี่สิบปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็นอะไรที่ต้องอยู่คู่กับประเทศไทยไปเรื่อยๆก็มันอยู่มานานแล้วใช่บางกลุ่มเขาก็เลยบอกไงว่าณวันนี้เนี่ยมันช่วงซบเซาขาลงแล้วมันจะไม่มีมวยไทยแล้วไม่จริงแน่นอนแล้วก็ที่พิเศษมากๆตอนนี้ศึกอัศวินดำมาที่ Spring News แน่นตอนนี้สปริงนี้ด้วยใช่แล้วยังไงก็แล้วแต่เอ็มบอกว่ามวยไทยไม่มีห่างหายไปจากสังคมไทยแน่นอนไม่มีค่ะแต่มีอีกกลุ่มนึงครับเขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้มวยไทยขาลงกำลังจะหายไปจากสังคมไทยเราไปพบกับหัวหน้าทีมฝ่ายค้านนะครับคุณบาสสมรักคำสิงหัวหน้าทีมฝ่ายค้านคุณสมรักคำสิงอดีตสุดยอดนักมวยไทยผู้ที่จะมาค้านว่ามวยไทยสังเวียนนี้กำลังจะตายขึ้นมาเป็นนักมวยเลยฮะนักมวยเป็นนักมวยจริงๆพี่บาสแล้วพี่บาสก็เป็นนักมวยด้วยเหรียญทองโอลิมปิก
ป็นนี่ใช่ไงเออแล้วถามทำไมล่ะแล้วทำไมจะถามจะถามก็เพราะว่าก็รู้อยู่ก็รู้อยู่แล้วถามทำไมล่ะก็จะถามต่อยังไม่ถามไม่จบเลยเนี่ยอ้าวอ้าวจะถามว่าพี่เป็นนักมวยด้วยเหรียญทองโอลิมปิกด้วยครับแล้วทำไมวันนี้มาอยู่ฝ่ายค้านทำไมรู้สึกว่ามวยไทยมันจะหายไปจากสังคมไทยครับพี่บัสก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะช่วงนี้เนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยดูมวยกันครับเออมวยไทยมันก็ค่อยหายค่อยหายค่อยหายก็อย่าเอาแต่คนทั่วไปเขาก็มาเรียนมวยนะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ก็มาต่อยมวยกันนะมันเรียนก็เรียนกินเรียนก็ไปเรียนแล้วก็เป็นแฟชั่นแล้วก็ไปอย่างเงี้ยบางคนไม่ได้เรียนจริงหรอกไปยืนถ่ายรูปหน้าค่ายมวยเป๊ะก็หายแล้วบอกว่ามันเป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่นคนรุ่นใหม่มาเรียนมวยก็คือเป็นแฟชั่นแต่พูดถึงมวยไทยจริงๆที่พี่บาสหมายถึงเนี่ยคนดูเข้าไปในสนามซื้อตั๋วเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆยอดค่าผ่านประตูเนี่ยน้อยลงผมนี่นะไปชกรับในลุมพินีครับมวยทุกวันนี้ไปชกทีเนี่ยยอดผ่านประตูเนี่ยประมาณ 700,000 800,000 ถือว่าเยอะไหมน้อยมากน้อยมากสมัยก่อนเก็บเป็นล้านล้านโอ้โหนี่เต็มที่แบบเต็มแมตช์ก็ล้าน8ล้าน9ไม่เกิน2ล้านสมรักกับประชกทีเดียวปุ๊บ4ล้าน8พี่บาสโมหรือเปล่าโมหรือเปล่าพูดมาเนี่ยคือว่าเราเก่งเออ4ล้านกว่าเก็บได้จริงๆใช่ไหมมันเรื่องจริงมันเรื่องจริงมีหลักฐานเรื่องจริงนะไม่ได้โมขอแท้แน่นอนนี่หัวหน้าทีมนะฮะฝั่งนี้บอกว่ายังอยู่ฝั่งนี้บอกว่ามวยไทยไม่อยู่แล้วแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปพบลูกทีมฝ่ายเสนอกันก่อนนะครับไปพบกับคุณพลอยแล้วก็คุณรอลูกทีมฝ่ายเสนอคุณพลอยนวลนารียุทธตระกูลสาวนักมวยไทยเจ้าของค่ายมวยและคุณราดสำราญสุขแสวงอดีตแชมป์มวยไทยหลายเวทีครับโอ้โหคุณพลอยแล้วก็คุณราถามก่อนทั้งคู่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คุณพลอยทำงานอะไรครับตอนนี้พลอยก็เป็นผู้บริหารค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงค่ะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนี่ก็ค่ายมวยอีกแล้วใช่โอ้หน้าทีมก็ค่ายมวยโอ้โหนี่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงน่ากลัวนะเป็นผู้บริหารค่ายมวยกันหมดเลยนะครับคุณราครับผมคุณราตอนนี้ทำงานอะไรครับตอนนี้ผมก็ทำค่ายมวยเหมือนกันครับแล้วก็เป็นอดีตแชมป์อดีตแชมป์ของเวทีราชดำเนินแล้วก็สภามวยไทยโลกครับโอ้โหนี่เป็นอดีตแชมป์นักมวยด้วยนะครับเคยเจอคุณสมรักไหมฮะเคยเจอครับแต่ว่าไม่เคยชกกันครับไม่เคยชกกันครับนะครับอยากจะต่อกรกันด้วยไหมลองก่อนท้าเลยท้าบนเวทีนี้ไหมตอนนี้คงสู้พี่เขาไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องของคำโม้คำอะไรนะพี่เขาเก่งอยู่แล้วนี่แค่ลูกทีมฝ่ายเสนอเดี๋ยวเรามาดูลูกทีมของพี่บาสกันบ้างนะครับฝ่ายค้านนะครับคุณปุ้มและคุณออสครับลูกทีมฝ่ายค้านคุณปุ้มนิภาพรยมจินดาสาวรุ่นใหม่ผู้ใช้กีฬามวยไทยในการออกกำลังกายและคุณออสว่าที่ร้อยตีนพดลศรีทวีการนักข่าวกีฬาผู้คลุกคลีอยู่ในวงการมวยไทยมานับ10ปีคุณปุ้มตอนนี้ทำงานอะไรอยู่เป็น VJ ค่ะทางช่องรายการค่ะเหรอครับค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรเป็นพรีเซนเตอร์เกี่ยวข้องกับกีฬามวยหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเราโตมากับกีฬามวยดีกว่าเพราะมีคุกคลีอยู่กับกีฬามวยเหมือนกันทำอะไรมาบ้างตั้งแต่เด็กจนโตเลยค่ะก็เวลามีมวยช่องไหนคุณพ่อกับคุณตาก็ดูแต่มวยค่ะคนรุ่นก่อนจะดูมวยกันใช่ตื่นเช้ามาเราจะดูการ์ตูนก็จะมวยอีกแล้วอ่ะใช่พ่อแย่งดูตลอดเลยถูกต้องค่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าทุกวันนี้มวยไทยมันจะหายไปจากสังคมไทยครับต้องบอกเลยว่าปุ้มคนหนึ่งช่วงนี้ก็เริ่มหันไปเรียนมวยไทยไปเรียนไม่เจอคนไทยนะคะเจอต่างชาติหมดเลยค่ายมวยก็เป็นของต่างชาติมาทางฝั่งของคุณออสบ้างคุณออสตอนนี้ทำงานอะไรครับเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสโต๊ะอาชญากรรมแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับวงการมวยอะไรยังไงครับอย่างนี้คุณกิ๊ฟครับคือก่อนที่จะเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรมเนี่ยผมเคยทำข่าวสายมวยมาแล้ว10กว่าปีครับตอนนี้เนี่ยศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่นักมวยทุกวันนี้เอามาชกในเวทีครับนักมวยไม่มีปัญหาครับแต่ว่ามันจะมีการพนันขันต่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตรงนี้สำคัญสำหรับฝั่งนี้แล้วน่าเป็นห่วงมวยไทยมันจะห่างหายไปแน่นอนครับนะฮะเอาละรู้สึกยังไงบ้างน้องเอมลูกทีมฝั่งนี้เขาโอ้โหไม่ยอมเลยนะก็
เรารู้สึกว่าทีมฝั่งเราโตมากับมวยมากกว่านะคะก็เลยยังเฉยๆอยู่ทั้ง2ทีมนั้นยังมีไพ่ตายใบสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นนักพูดระดับประเทศเลยอยู่ในห้องลับที่เราเตรียมมาไว้ให้และขณะนี้ไพ่ตายของฝ่ายเสนอพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาและไพ่ตายของฝ่ายค้านคุณพิงลำพระเพิงทั้ง2ท่านกำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องลับเพื่อสังเกตการและเก็บข้อมูลเตรียมความพร้อมในการโต้วาทีเป็นไพ่ตายคนสุดท้ายของแต่ละทีมเรียบร้อยแล้วครับช่วงหน้าเรากลับมาโต้วาทีกันครับในวาทีขยี้ข่าวนี่แหละนะขนมต้มแต่เป็นในละครนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าตัวจริงกับละครต่างกันท่านเนี้ยขี้โมไปนิดนึงค่ะมวยไทยเรากำลังจะไปสูญหายไปจากหัวใจคนไทยแต่จะไปอยู่ในใจของฝรั่ง